สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง past continuous ครับมันคืออะไรล่ะครับและใช้ประโยชน์อย่างไรล่ะครับมาดูกันเลยนะครับโครงสร้างของ past continuous ก็ง่ายๆครับ subject ตามด้วย was were ตามด้วย verb ที่ต้องเติม ing ครับประโยคแบ่งออกเป็น4ประโยคนะครับ affirmative negative interrogative แล้วก็ short answers ครับมาดูตัวอย่างครับประโยคบอกเล่าว่าเราแต่งประโยคครับถ้าประธานเป็น I, he, she, it หรือชื่อคนหนึ่งคนนะครับให้ใส่ was ตามด้วยคำกริยาที่ต้องเติม ing ครับประการที่2ครับถ้าประธานขึ้นต้นด้วย we, you, they ชื่อ and ชื่อนะครับให้เลือกใช้ were ตามด้วย verb ที่ต้องเติม ing ครับเวลาเราทำเป็นประโยค negative หรือประโยคปฏิเสธครับง่ายมากครับก็แค่ใส่ notไปข้างหลัง was หรือ were เวลาที่ was เจอกับ not เราสามารถเขียนรูปย่อได้ครับว่า wasn't เช่น I wasn't talking ถ้าหากว่าประธานเป็น we you they ชื่อ and ชื่อเราจะใส่ not หลังคำว่า were เวลาเขียนรูปย่อนะครับจะเขียนว่า weren't จะได้ประโยคเช่น they weren't talkingในประโยคคำถามหรือ interrogative เราสามารถเปลี่ยนเอา was เอา were ไปไว้ด้านหน้าของประโยคครับขึ้นต้นตัวใหญ่ลงท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark ครับดูตัวอย่างครับ was I talking were you talking เวลาตอบครับถาม was ตอบ was ถาม were ตอบ were ยกเว้นถาม were you ต้องตอบ I was หรือถาม was I ต้องตอบ you were ยกตัวอย่างครับ were you talking yes I was were they talking no they weren't เป็นต้นนะครับเราจะนำ past continuous ไปใช้ได้อย่างไรมาดูกันครับ we use the past continuous for number one การกระทำที่ดำเนินอยู่ณเวลาที่ระบุในอดีตโดยไม่รู้ว่าเริ่มหรือจบไปเมื่อไร An action which was in progress at a stated time in the past. We don't know when the action started or finished. Last night, Samuel and John were watching a film at the cinema. We don't know when they started or stopped watching this film. ประการที่2ครับการกระทำที่ดำเนินอยู่ในอดีตแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาขัดจังหวะ A past action which was in progress when another action interrupted it. We use the past continuous for the action in progress. นั่นก็คือ longer action. And the past simple for the action that interrupted it. นั่นก็คือ shorter action. ดูตัวอย่างครับ I was surfing the internet when the lights went out.สังเกตครับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเราจะใช้ was were ตามด้วย verb to ing ครับเป็นเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกหรือขัดจังหวะนะครับเราจะใช้ subject บวก verb ช่อง2เป็นเหตุการณ์ที่2เทคนิคการจำครับสิ่งที่ทำอยู่ก่อนแล้ว was were verb ing แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกหรือเข้ามาขัดจังหวะ verb ช่อง2สังเกตครับเราใช้ตัวเชื่อม when และสังเกตดีๆ when มักจะนำหน้าเหตุการณ์ที่เป็น verb ช่อง2เสมอครับประการที่3ครับการกระทำ2เหตุการณ์หรือมากกว่านั้นที่ดำเนินอยู่ในอดีตไปพร้อมๆกันเลยครับ For two or more actions which were happening at the same time in the past simultaneous actions ดูตัวอย่างครับ Jake was washing the car whileMike was making lunch. สังเกตครับเมื่อกี้เราใช้ตัวเชื่อม when นำหน้าเหตุการณ์ที่เป็น verb ช่อง2คราวนี้เราใช้ while ในการเชื่อม was were ing กับ was were ing ครับหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินไปพร้อมเพียงกันนะครับ Number 4ใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ในการเล่าเรื่องให้คนอ่านฟังจินตนาการตามไปครับTo give background information in a story. It was snowing and the wind was blowing
when we arrived at school คือสร้างบรรยากาศว่าโอ้นี่หิมะกำลังตกลมกำลังพัดมานะครับและเราก็มาถึงโรงเรียนนะครับให้คนฟังคนอ่านจินตนาการตามไปครับ Time expressions used with the past continuous มีกุญแจหรือตัวช่วยเรานะครับที่จะบอกเราว่าประโยคต่อไปนี้เป็น past continuous ต้องใช้ was were ตามด้วย verb term ing ครับ while ในขณะที่ when เมื่อ as ขณะที่ all day all night all morning ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนตลอดทั้งเช้า all day yesterday เมื่อวานทั้งวันเลย past continuous quiz เอาละครับลองมาทำแบบทดสอบกันครับ what dot 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 Sally dot 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 on Thursday afternoon A is doing B are doing C was doing D were doingข้อไหนถูกครับครับเราเรียนเรื่องอดีตกันครับฉะนั้นข้อที่ถูกคือ was เหตุผลที่เลือกใช้ was เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ครับดูสักข้อครับ she dot 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 on her laptop A working B was works C is works D was working ประธานเป็นเอกพจน์ใช่ฮะ was หรือ were ครับ was ตามด้วย verb ที่ต้องเติม ing ฉะนั้นข้อที่ถูกคือ Dถูกไหมครับดูสักข้อครับ it dot 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 earlier this afternoon A is rain B was raining C are raining D เลือกข้อไหนดีครับ it ถือเป็นเอกพจน์ครับเราต้องเลือกใช้ was นะครับคำตอบคือ B ครับ was raining เรามาดูอีกแบบครับ the tornado was hitting หรือ hit the cityand destroyed หรือ was destroying the houses ข้อ5ครับ Mark was breaking หรือ broke his leg while he played หรือ was playing football ให้เลือกไม่ซ้ายก็ขวานะครับ Number 6 when they saw หรือ were seeing the snake they were starting หรือ started to run สามารถ pause วิดีโอนี้นะครับแล้วลองทำดูก่อนเอาละครับ3 2 1ผมถือว่าทำแล้วนะครับมาดูเฉลยกันครับครับมีใครโดนหลอกไหมฮะข้อนี้ไม่มีตัวเชื่อมอย่างที่เราได้ดูครับ time expressions นะครับมีคำว่า and ครับฉะนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตนะครับใช้ verb ช่อง2ทั้งคู่เลยเป็น past simple ครับ hit กับ destroy ครับNumber 5มีคำว่า while เป็นตัวเชื่อมอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ while นำหน้า was were ตามด้วย verb เติม ing ใช่ไหมครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกครับเขาจะกำลังหักขาตัวเองไม่ได้ครับเขาต้องกำลังเล่นอยู่แล้วเผอิญขาหักนะครับฉะนั้นคำตอบคือ broke แล้วก็ was playing ครับมีใครถูกบ้างไหมครับ Number 6 when อย่างที่ผมบอกครับเราเห็น when เนี่ย when จะใช้กับ verb ช่อง2ฉะนั้นคำแรกต้องเป็น saw ครับเมื่อเห็นแล้วจึงเริ่มนะครับแต่แน่นอนครับไม่มีกำลังเริ่มครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะครับฉะนั้นก็ต้องเลือก started นะครับอย่าเพิ่งท้อใจครับลองทำกันต่อนะครับลองดูอีกแบบนะครับ circle the best answer 7 we were eating lunch when or while my uncle arrivedครับใช้ when ครับอย่างที่บอกครับ when นำหน้า verb ช่อง2ครับ arrived number 8 Ethan broke his leg when or while he was skateboarding in the park ข้อไหนครับอย่างที่ผมบอกครับอะไรใช้นำหน้า was were ตามด้วย verb term ing ครับระหว่าง2ตัวนี้ใช่ครับ while ครับ number 9 were they sitting on the train when or while they received the text messageอย่างที่ผมบอกครับมีเวอร์ช่อง2อะไรนำหน้ามันครับใช่ครับเวนครับถูกมากไหมครับเรามาสรุปกันครับ past continuous ใช้อย่างไรดูประโยคนี้ครับมีคำที่ให้มา had doing playing could ลอง pause วิดีโอแล้วลองทำก่อนครับเอาละครับ3วินาทีผมถือว่าทำแล้วครับ1 2 3นะครับ what were you
อะไรครับ doing yesterday afternoon I called you เพราะว่าทำแล้วจบไปแล้วครับ but there was no answer I was playing rugby แล้วไงต่อครับ I had an accident เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ past continuous หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจการใช้งาน past continuous มากขึ้นนะครับและใช้อย่างถูกต้องนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอให้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษครับสวัสดีครับ